สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะไม่แนะนำเต็นท์ลักกูน่า EX สีเขียวเขียวขี้ม้าตัดเขียวเดิมนะครับตัวนี้ก็จะขนาดนะครับสำหรับลักกูน่า EX ขนาดอยู่ที่3เมตร20นะครับความกว้างความยาวที่3เมตร20ความกว้างอยู่ที่2เมตร40ความสูงอยู่เมตร90นะครับตัวนี้จะเป็น2ห้องนอนนะครับแล้วก็จะมีเทเลสเป็นเทเลสคู่แล้วก็จะมีปีกด้านข้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับสำหรับเต็นท์ลักกูน่านะครับ EX นะครับตัวนี้จะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ18กิโลกรัมนะครับเป็น2ประตูใส่หน้าต่างครับผมสำหรับอุปกรณ์เราก็จะมีในถุงนะครับจะมีคู่มือบอกจะมีคู่มือบอกนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีตัวเต็นท์ไฟชีตและก็ชุดเสานะครับสำหรับเสาเต็นท์นะครับก็จะมีเสา A จะเป็น3ท่อนนะครับยาวที่สุดนะครับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นเสา B เสา B นะครับจะเป็นหัวท้ายเป็นหัวท้ายนะครับจะมี4ต้นนะฮะหัวท้าย4ต้นส่วนเสา C จะเป็น2ต้นจะยาวจะสั้นกว่านิดนึงนะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะสั้นกว่าเสา B นิดนึงจะมีแค่2ต้นเอาไว้เสียบตรงคานกลางตรงจั่วกลางนะครับแล้วก็จะมีเสาดีนะครับทั้งหมด6ต้นจะยาวเท่ากันหมดทั้ง6ต้นนะฮะแล้วก็เสา E นะครับจะมี2ต้นเป็นเสาเทเลสสำหรับรุ่นนี้จะแถมมาให้แค่2ต้นถ้าลูกค้าต้องการให้เสาเทเลสด้านหน้ายาวขึ้นก็แนะนำซื้อเสริมได้นะครับวิธีการประกอบอันนี้ผมก็จะใช้กาวชีทปูพื้นก่อนนะครับขนาดกาวชีทอยู่ที่3คูณ4แล้วก็ผมก็พับให้ได้ขนาดกับตัวเต็นท์ซึ่งกาวชีทเราจะเป็นไซส์มาตรฐานจากนั้นนะครับสำหรับหัวกะโหลกเดี๋ยวแนะนำเรื่องหัวกะโหลกก่อนนะครับหัวกะโหลกมันจะมีหัวกะโหลกทั้งหมด9ตัวนะครับซึ่งตัวกลางตรงกลางนะครับจะมี3ทางนะครับจะเป็นข้างในนะฮะจะเป็นตัวนี้แบบนี้ลักษณะนี้ทั้ง3ด้าน3ทางมี2ตัวคือหัวกับท้าย4ทางนะครับ4ทางนะครับจะเป็นทางตรงแล้วก็เฉียงรับมุม140องศาแล้วก็ตรงกลางนะครับจะมีแค่ตัวเดียว4ทางนะครับแล้วก็ต่องอจะมีทั้งหมด6ตัวด้านข้างเนี่ยลักษณะของข้อต่องอถ้าเป็นลักูน่า EX นะครับ EX หรือ OG นะครับจะเป็นขนาด140องศารูทั้งสองข้างจะกวงอย่างนี้เลยนะครับกวงทั้งคู่เลยนะครับสำหรับเสาสำหรับตัวข้อต่องออันนี้เราก็แกะถุงหุ้มมาก่อนถุงหุ้มเราก็จะมีโฟมซับด้านในเป็นโฟมซับเพื่อกันกระแทกป้องกันพื้นเต็นท์ขาดสำหรับวัสดุผ้านะครับตัวผ้าตัวเต็นท์นะครับจะเป็น210พีเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,000 มิลนะครับส่วนตัวไฟชีทจะเป็น230พีนะครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลแล้วก็จะพิมพ์ลายในตัวพิมพ์ลายสนามหรือปากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสา A ก่อนนะครับอันดับแรกเรากางเสา A ก่อนใส่ตรงกลางก่อนนะครับหกกะโหลก4ทางฝั่งที่เป็นลายตรงนะครับดันเข้าไปเลยครับมันจะมีกิ๊บล็อกให้มันดังแป๊กจริงๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับคลิปนะมันก็จะบล็อกตัวนี้นะครับรูตัวนี้ก็จะหลวมนิดกว่านิดหลวมนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันเวลาลมพัดลมนี้ฮะมันจะได้ไม่กระชากหรือทำให้มันหักนะหักนะครับมีความหลวมนิดนึงครับไม่ต้องกลัวครับให้มันเวลาลมพัดเดี๋ยวมันจะโยกเยียกได้นิดนึงจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเสานะเสา B ซึ่งเสา B จะมี4ตัวนะครับหัวท้ายเราจะกางเสียบยังไงก่อนก็ได้นะครับเราวางประจำตำแหน่งเลยนะครับจะขึ้นทีละข้างนะครับฝั่งกิ๊บนะครับใส่ตรงหัวกะโหลก3ทางและ4ทางนะแล้วก็ดันกิ๊บโค้งไว้นี่คือเอาสังเกตง่ายๆคือเสาตรงกลางต้องสั้นกว่านะครับเพราะไม่ฉะนั้นเวลากางขึ้นมาผ้ามันก็จะแปลกๆ
เสากลางสั้นเสียบข้าวตองงอไปเลยนะมันก็จะเป็นทรงจั่วขึ้นจั่วไว้ก่อนก็จะเป็นจั่วเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ขึ้นตัวเสาดีนะครับ4ต้นขึ้นทีละฝั่งนะครับผมครับหลังจากเราขึ้นโครงแบบนี้แล้วนะครับคือในกรณีที่เรากางคนเดียวนะผมก็จะคุมผ้าไปเลยแต่ว่าเราจะจับจุดของผ้าด้านหน้าและด้านหลังได้นะครับสำหรับผ้าไฟชีทวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับให้เราดูตะเข็บผ้าขุนผ้านะครับความยาวสุดเนี่ยจะเป็นประตูซ้ายขวาคืออยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จั่วตรงมุมจั่วด้านข้างนะครับจะมีโลโก้อันนี้คือกลางคนเดียววิธีที่หนึ่งผมจะเอาตรงประตูหน้าต่างอะไว้ด้านหลังนี่คือขึ้นง่ายๆนี่สเต็ปนี้นะครับนี่คือจั่วนะครับแล้วก็คุมไปเลยจับจุดได้ก่อนว่ากลางไม่ได้ครับกลางได้นะครับคนเดียวเดี๋ยวมาดูรอบๆอีกทีนึงนะครับข้อสังเกตวิธีการกลางคนเดียวนะครับโดยที่เราขึ้นเสาแค่ข้างเดียวนะฮะจั่วตรงนี้นะครับจะเป็นทรงจั่วโลโก้ก็จะอยู่ประมาณนี้สมมติเราด้านหลังนะครับมาด้านข้างเราเกี่ยวตะขอไว้ก่อนนะครับตะขอเกี่ยวกับห่วงเหล็กนี้นะครับนี่ห่วงเหล็กตรงนี้จะเป็นหน้าต่างกุ้นผ้าก็จะสั้นแค่นี้อันนี้คือด้านหลังนะฮะเราก็เกี่ยวไว้ก่อนจากนั้นเราค่อยมุดไปกลางด้านหน้าให้มันอยู่ทรงก่อนจากนั้นเราค่อยจัดแต่งทรงนะครับจั่วมันก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ขึ้นโครงเสา D นะครับ A B C D D นะครับขึ้นหัวและท้ายก่อนนะครับเพื่อให้มันขึ้นโครงได้สำหรับวิธีการนี้เราผมจะเสียบด้านล่างก่อนนะครับเพราะข้างบนเป็นยางยืดมันยืดหยุ่นได้นะครับดันขึ้นโครงแล้วก็สลบให้มันได้องศามันกดลงไป1จุดแล้วนะครับจากนั้นก็อีกจุดหนึ่งง่ายๆครับไม่ยุ่งยากยกขึ้นนิดนึงแล้วก็แอนไปนิดนึงเพื่อให้มันเข้าง่ายๆประมาณนี้แล้วตัวสุดท้ายแล้วก็มุดเข้าไปเลยครับสำหรับอีกวิธีนึงนะครับเป็นวิธีการหว่านแหครับอันนี้คือถ้าคนตัวสูงมันก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามี2คนก็ง่ายกว่าอันนี้กรณีคือผมมาคนเดียวนะครับผมก็จะหว่านแหเลยครับเพื่อจากนั้นเราค่อยหามุมเอา
างเรียบร้อยแล้วนะครับลากูน่า EX สีเขียวเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวขี้ม้า